พัฒนาการสยามเริ่มมีขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่ลดระดับวิ่ง10วิ9วิ8วิจนมาถึงทุกวันนี้วิ่ง7วิถามว่าพัฒนาการมาในทางที่ดีไหมผมบอกว่าดีขึ้นนะดีขึ้นเรื่อยๆสมาธิทุกอย่างดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะการอ่านอาการลดเนี่ยยิ่งจนมาถึงตอนหน้ายาวเนี่ยคือผมเองอ่ะผมทำผมไม่ได้ขับคือบางอย่างเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างตั้งแต่นายามขับหน้ายาวเนี่ยนายามบอกอาการผมค่อนข้างดีเช่นรันเนี้ยน้ำมันหนาไปไหมเครื่องมันหนืดรอบปลายไหมนายามจะบอกผมได้ตลอดว่าเอ้ยรันนี้แรงนะตี้แต่รันเนี้ยโอเคออกตัวดีคันเร่งต้นๆเนี่ยมีทอร์กเยอะแต่รอบปลายเข้าเส้นปลายเกียร์สองเนี่ยจะแห้งๆเหมือนไม่มีกำลังเราก็จะได้ข้อมูลมาเป็นในการปรับจูนรถของเราไปเนี่ยฮะส่วนสปีดดีเนี่ยก็ถ้าพูดเปรียบเทียบมันสปีดดีเขาจะเหมือนทีมเมนเจอร์คือผมเนี่ยเป็นคนลงมือทำเป็นคนลงมือปรับเปลี่ยนโนสเซิลเซตทุกอย่างแต่สปีดดีเวลามีวิ่งซ้อมทีนึงอ่ะสปีดดีเขาจะมายืนมาคอยดูเขาจะมาจับฟังเสียงอาการรถในการอ่านอาการรถว่าเฮ้ยเสียงอย่างนี้ไม่ใช่แล้วเวตี้เนี่ยเขาจะคุยกับผมตลอดว่าเฮ้ยปรับตรงนั้นหน่อยไหมปรับตรงนี้หน่อยไหมเวลารถมีปัญหากลับมาแก้การจะไปวิ่งอีกครั้งนึงอ่ะเวลาเราจะมีคำถามไปหาสปีดดีคือเราต้องหาคำตอบไปก่อนอย่างเช่นว่าเราทำแก้ไขตรงนี้มาแล้วเนี่ยเราต้องเอาคำตอบที่เราทำไปแล้วเนี่ยกลับไปถามสปีดดีว่าพี่ผมทำแก้ไขตรงนี้มาแก้ไขตรงนั้นมาเดี๋ยวพี่ลองดูให้หน่อยแล้วพอวิ่งไปแล้วเนี่ยสปีดดีจะเอาคำตอบของเราอ่ะมาตั้งคำถามใหม่ให้เราเสมอว่าโอเคตรงนี้ดีนะแต่รอบปลายมันขาดไปนะตี้ขาดตรงนั้นไปนั่นก็คือเป็นเหมือนคำถามใหม่ให้เรามาแก้คำตอบอีกทีนึงนะครับก็เหมือนอยู่กันเป็นทีมเป็นเพื่อนกันมากกว่าคอนเซ็ปต์ของผมคือทุกอย่างทุกคันไม่ว่าจะเป็น Honda จนมาถึง V8 คือผมไม่พร้อมที่จะพังนะฮะความรู้สึกของผมเนี่ยรถถ้าเราทำมาเรื่อยๆมันก็เหมือนเราเล่นเกมอะไรเงี้ยเริ่มต้นจาก0เลเวล1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆเมื่อไหร่รถเราพังเนี่ยเราเหมือนเราต้องมาเริ่มต้นที่เลเวล1ใหม่มีหลายครั้งที่รถเราวิ่งดีๆอยู่แล้วก็เราใจร้อนเกินไปเราเพิ่มตรงนั้นเพิ่มตรงนี้สุดท้ายพังพอพังปุ๊บสมมุติเราไปถึงระดับ7ละพอพังปุ๊บเราเริ่มต้นใหม่ปุ๊บเราทำมาทุกอย่างเหมือนเดิมแต่เราไม่ได้ไปเริ่มต่อที่ระดับ7เรากลับมาเริ่มต้นที่1ใหม่มันก็จะกลับกลายเป็นว่าเราเสียเวลาไปเยอะมากเพราะฉะนั้นในการทำรถของผมเนี่ยผมจะไม่ยอมพังจะเห็นได้ว่าคันนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ยไม่ใช่ว่าทำแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลยในการทำคันนี้ครับใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีได้กว่าจะมาเป็นแชมป์ซุปอัพปีที่แล้วเพราะว่าเราลองผิดลองถูกมาเยอะและเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องไปเอาฝรั่งมาทำแต่เราค้นหาด้วยตัวเองเพื่อที่จะให้มันเป็นโนว์ฮาวของเราเองเลยจุดเด่นของหน้ายาวนะครับก็คือเป็นรถที่เครื่องอยู่หลังนะครับแล้วก็น้ำหนักทุกอย่างอยู่ข้างหลังหมดความยาวยิ่งยาวยิ่งทำให้การทรงตัวดีนะครับแล้วก็ทุกอย่างมันจะเป็นการแข่งขันจริงๆไม่มีเค้าโครงของรถไม่มีอะไรอยู่ก็คือทำเพื่อความเร็วให้สูงที่สุดนะครับรถแบบนี้มันวิ่งมีเมืองนอกเนี่ยถามว่าหน้ายาวบางคนอุ๊ยต้องเร็วไม่ใช่หรอกครับมันมีได้วิ่ง9วิ10วิก็มีนะครับจนไปถึงระดับ4วิก็มีจุดเด่นของรถคันนี้เลยก็คือหลักๆเลยก็คือเสียงคือเข้าสนามไปเนี่ยผมว่าเสียงดังกว่าทุกคันแน่นอนนั่นน่ะคือจุดเด่นแรกของเขาเลยอาจจะเป็นเครื่อง V8 Big Box จาก USA ตัวเดียวที่วิ่งในงานนะฮะแล้วก็วิ่งสถิติได้ดีมากจุดเด่นของเครื่อง V8 เลยก็คือสามารถวิ่งเวลาที่สม่ำเสมอเวลาเดิมที่เคยวิ่งได้ซ้ำกันได้หลายรอบนะฮะเพราะว่าเป็นเครื่องที่มีกำลังเยอะต่างจากเครื่อง6สูบที่ CC น้อยกว่าเครื่อง6สูบที่ CC น้อยกว่าจะต้องค่อนข้างโหนเครื่องมากในการออกตัวทั้งโทโบทั้งไนตรัสทุกอย่างทีนี้เนี่ยการจะวิ่งได้สถิติที่ดีที่สุดแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องวิ่งด้วยแบบเกินร้อยทุกรันแต่อย่างเงี้ยคือเราสามารถวิ่งได้80% 90% ทุกรันก็อาจจะเวลาเกาะกันอยู่ที่ประมาณ 7.3 ถึง 7.5 รถคันนี้เคยทำมาหลายแบบมากนะครับครั้งที่1เนี่ยเคยใส่เครื่อง Big Box นะครับซุปเปอร์ชาร์จเป็นเครื่องที่ติดรถคันนี้มานะครับ
ป็นเครื่องประมาณสัก 7,500 cc ซุปเปอร์ชาร์ตัวเล็กเดิมเนี่ยฝรั่งวิ่งอยู่ 7.0 แต่เราเอามาวิ่งได้เต็มที่คือ 7.2 อาจจะเป็นด้วยสภาพแทร็กสภาพน้ำมันแล้วก็เราอาจจะขาดความรู้ด้วยตอนนั้นนะครับเพราะระบบมันเป็นระบบการจ่ายน้ำมันแบบ mechanical injection นะครับก็หมายความว่าจะใช้ปั๊มระบบปั๊มเบนซินที่เป็นปั๊มหน้าข้อหมุนขึ้นมาแล้วก็การจ่ายเนี่ยใช้ระบบ nozzle คือเชื้อเพลิงคันนี้เป็นเมทานอลปกติเมทานอลเนี่ยจะใช้อัตราส่วนบริโภคน้ำมันเนี่ยเทียบกับ racing fuel ทั่วไปประมาณ2เท่าคันนี้สตาร์ทเครื่องปุ๊บวอร์มประมาณ30วินาทีเข้าเส้นเบิร์นยางจนวิ่งเข้าสเตจจนวิ่งจบดับเครื่องนะฮะใช้เชื้อเพลิงประมาณ20ลิตรคือถังน้ำมันเชื้อเพลิงของเราจะจุได้ประมาณ20ลิตร25ลิตรแต่คันนี้จะวิ่งประมาณ20ลิตรเพราะฉะนั้นไทมิ่งในการสตาร์ทเครื่องตั้งแต่สตาร์ทเครื่องเบิร์นยางเข้าสเตจเนี่ยเราต้องมีลิมิตของมันเวลาวิ่งคันเดียวเนี่ยไม่มีปัญหาครับเวลาวิ่งอีทีเนี่ยสบายมากแต่เวลาวิ่งแบตเทิลเนี่ยเราต้องวางแผนดีๆว่ารถที่แข่งกับเราเขาใช้เวลาในการเบิร์นยางนานไหมถอยหลังเบิร์นไกลไหมกลับมานานไหมเราต้องหาจังหวะดีๆบางครั้งอาจจะต้องปล่อยให้เขาสตาร์ทก่อนเขาสตาร์ทเข้าบ่อน้ำไปแล้วปุ๊บเราถึงสตาร์ทแล้ววิ่งตามเขาไปอะไรเงี้ยต้องกะไทมิ่งให้ดีๆเขาใช้เชื้อเพลิงเยอะมากก็นอกจากจุดเด่นของคันนี้ที่อาจจะไม่เหมือนคันอื่นไม่เหมือนเครื่อง6สูบโทรโบทั่วไปอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ผมคิดว่าต้องมีเหมือนทุกคันก็เลยก็คือเรื่องความปลอดภัยสิ่งแรกที่เราจะต้องคำนึงถึงเนี่ยคือเชื้อเพลิงคันนี้เป็นเมทานอลเป็นแอลกอฮอล์นะฮะเชื้อเพลิงประเภทนี้มันค่อนข้างจะไวไฟมากแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างเกี่ยวกับการที่จะนำเชื้อเพลิงไปใช้อย่างเช่นปั๊มน้ำมันอะไรพวกนี้มันจะมีฟีนยางอยู่ฟีนพวกนี้ผมต้องเช็คทุกครั้งก่อนวิ่งเพราะเมื่อไหร่ที่มันรั่วเนี่ยมันอาจจะแรงดันจากเมทานอลอาจจะรั่วออกมาอาจจะทำให้ติดไฟได้แล้วก็เปลวไฟของเมทานอลเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นเปลวไฟมันจะไม่เหมือนน้ำมันทั่วไปจะมีควันดำๆอยู่เป็นเปลวไฟสีส้มมาแต่อันเนี้ยเราจะไม่เห็นเปลวไฟบางทีไฟลุกอ่ะเราก็อาจจะไม่เห็นด้วยซ้ำว่าไฟลุกเพราะฉะนั้นเรื่องเชื้อเพลิงเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญมากเรื่องที่สองคือการหยุดของรถก็คือระบบเบรกแล้วก็การดึงลมเรื่องลมเนี่ยจะต้องเช็คกันทุกครั้งทุกลันที่วิ่งหลังจากวิ่งเสร็จเราต้องเช็คสภาพลมพับลมว่าชัวร์ไหมเพราะว่าลดความเร็วขนาดนี้อย่างคันนี้เข้าเส้นจะประมาณ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงถามว่าระยะเบรก700เมตรพอไหมถ้าไม่มีล่มผมบอกเลยอาจจะไม่พออาจจะตึงๆก็คือตึงๆหมายความว่าถ้ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมานิดนึงอ่ะเราจะเบรกไม่ได้ละเพราะฉะนั้นล่มคืออุปกรณ์สิ่งแรกที่มันจะช่วยให้เราหยุดความเร็วตรงนั้นได้นะฮะแล้วเบรกที่เท้าเนี่ยจะตามมาอีกทีนึงความปลอดภัยของรถคันนี้คือมันก็จะไม่มีอะไรมากสิ่งที่ดีที่สุดก็คือล่มทุกครั้งที่ออกไปเนี่ยล่มเนี่ยสำคัญมากกว่าเบรกเบรกเนี่ยเป็นแค่ตัวชะลอแต่ล่มจะเป็นตัวช่วยหยุดนะครับล่มในการเลือกเนี่ยมันต้องเลือกให้เหมาะกับรถด้วยเพราะว่ามันจะเป็นแรงปะทะของลมนะครับหมายความว่ารถถ้าเกิดเข้าเส้น300ก็ต้องเป็นล่มแบบนี้เข้าเส้น350ต้องเป็นล่มแบบนี้แต่ถ้าสมมติว่ากรณีที่ว่ารถเข้าเส้นต่ำกว่านั้นแล้วไปดึงล่มล่มอาจจะไม่ช่วยเลยก็ได้เพราะฉะนั้นคนขับเนี่ยก็จะต้องรู้ด้วยว่าล่มควรจะใช้ตอนไหนไม่ควรใช้ตอนไหนครับผมมันอาจจะเป็นข้อเสียด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะถ้าเกิดว่าเราเข้าเร็วมากเกินไปเนี่ยล่มจะไม่อยู่รถมันจะดึงท้ายขึ้นเลยแต่ถ้าเกิดเราเข้าช้าเกินไปล่มเนี่ยจะตกแล้วก็ไม่ดึงขึ้นมาไม่กินลมนะครับส่วนความปลอดภัยก็อยู่ที่ทีมช่างด้วยเพราะว่าตอนพับล่มเนี่ยการพับเนี่ยสำคัญไม่ใช่ว่าพับอยู่ดีจะยัดเข้าไปถุงได้เพราะถ้าเกิดว่าใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วล่มไม่ดีออกมาหรือดีออกมาผิดท่าเนี่ยล่มก็ไม่กลางเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสำคัญทั้งตัวรถคนขับแล้วก็ทีมเซอร์วิสนะครับการแข่งขันที่ผ่านมาเคยประสบอุบัติเหตุไหมก็เคยเยอะอยู่ครับเคยหลายครั้งแต่ว่าในการทำรถของเราครับเราจะทำรถพูดถึงในเรื่องของการเซฟตี้มาเป็นอันดับแรกเอาอย่างมีเรื่องของเครื่องยนต์เครื่องยนต์เนี่ยตี้เนี่ยเป็นคนที่ทำเครื่องยนต์ที่แบบค่อนข้างจะเซฟคือไม่ทำไปจนถึงแบบคิดว่ามันเสี่ยงแต่จะทำเครื่องยนต์ให้มันสามารถที่จะวิ่งได้อึดได้ทนมากกว่าเพราะว่าการที่ทำให้เครื่องยนต์มันอึดและมันสามารถทำให้คนขับเนี่ยสามารถซ้อมรถคันนั้นๆของเขาได้หลายครั้งบ่อยขึ้นทำให้รถของเขาวิ่งดีขึ้นและเสถียรขึ้นนั่นเป็นหลักการที่เราใช้ในการทำเครื่องยนต์และทำรถเซตรถกันและในเรื่องของการเซฟตี้เราจะเซฟตี้ทุกอย่างเหมือนกันหมด
อย่างของผมเนี่ยผมก็จะมีหมดไม่ว่าจะเป็นชุดกันไฟหมวกก็เป็นหมวกกันไฟมี FIA ทุกอย่างมีหมดครับครบเพราะฉะนั้นในเรื่องอุบัติเหตุมันแน่นอนมันย่อมมีการเกิดขึ้นอยู่แล้วในการแข่งขันถูกไหมครับแต่ว่าทุกครั้งที่มีเนี่ยจะเห็นได้ว่าไม่เคยมีอันตรายเลยไม่เคยแบบเจ็บแม้แต่นิดเดียวในการแข่งเพราะว่าทุกอย่างเซฟหมดเลยไม่ว่าจะเกิดไฟไหม้ก็เคยแล้วออกนอกแท็กก็เคยแล้วชนกำแพงก็ชนแล้วแต่ทุกอย่างปลอดภัยหมด